ทับใจสองแม่ลูกกอดกันร่ำให้แม่ป่วยอัลไซเมอร์หายไปครึ่งปีไปโผล่ถึงเมืองจีนก้าวนี้เพื่อสิริราชตูนบอดี้แสลมรับทะลุ100 ล้านแล้วไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมบังคับใช้กฎหมายประมงนานาชาติหนีกรรมไม่พ้นพยายามฆ่าหนีไปบวชจนเป็นถึงเจ้าอาวาสกองปราบตามไปจับศึกเสียหายกว่า1,000 ล้านตุนขายของออนไลน์ปี61แนะท่องคาถาไว้อย่าไว้ใจอย่าวู่วามอย่าละเลยข่าว5 พันธมิตรโรคประจำตัวเพียบสะเทือนใจลุงกำนันปาดน้ำตาอ่านบทสนทนาเปิดใจสุริยสัยจากในเรือนจำกกต.วุ่นเกณฑ์รับรองผู้สมัครส.ส.ไม่ลงตัวจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางกฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรมหากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจัยที่ตราไว้เพื่อรักษาความยุติธรรมผู้ใดก็ตามแม้ไม่รู้กฎหมายแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้วควรจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายได้อย่างเต็มที่ตรงกันข้ามคนที่รู้กฎหมายแต่ใช้กฎหมายไปในทางทุจริตควรต้องถือว่าทุจริตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้อยู่ในใจคนไทยตลอดกาลพระราชทานแก่นิติบัณฑิตยสภาณอาคารใหม่สวนอำพร29 ตุลาคม 2522สวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของสื่อกลางเวลาของข่าวประจำวันอยู่ด้วยกันอย่างนี้มานานปีที่37นะครับวันนี้เป็นเช้าของวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่15เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562วันนี้วันขึ้น11ข้ามเดือนยี่ปีกุลจุลศักราช1380ปีคริสต์ศักราช2019วันนี้เป็นวันธงชัยและเป็นวันอธิบดีเวลาดีวันนี้มีตอนสายแต่ไม่เหมาะกับการทำมงคลสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีเทาและสีน้ำเงินวันนี้ในอดีตวันที่15กุมภาพันธ์เมื่อปีพ.ศ.2438อังกฤษและฝรั่งเศสได้ทำสัญญายกเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดเขตแดนในแหลมอินโดจีนโดยระบุให้ประเทศสยามเป็นดินแดนกลางไม่มีการลุกรานถ้าฟังลองนึกภาพนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางคือยุคของการล่าอาณานิคมซึ่งอังกฤษฝรั่งเศสนั้นมายึดบ้านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เหนือของเราก็คือประเทศลาวเวียดนามลงมาถึงกัมพูชาลงไปถึงมาเลเซียพม่ารอบๆ บ้านเราเหล่านี้ไม่แค่ไปจนถึงอินเดียนะครับถูกยึดครองโดยอังกฤษและฝรั่งเศสแต่สุดท้ายมีประเทศเดียวคือประเทศสยามที่เหมือนกับเอาไว้เป็นรัฐกันชนเป็นประเทศเดียวที่เป็นไข่แดงอยู่ตรงนี้ที่ไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศสในยุคนั้นทั้งที่รอบบ้านเป็นเมืองขึ้นทั้งหมดเลยอังกฤษฝรั่งเศสทำสัญญากัน6 ข้อครับ
วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2354ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองย้อนไปนิดถึงครับประเทศไทยได้ให้พระราชเสนาเป็นราชทูตกลุ่มของไปคำรับศพของลิกไทเฮาพระชนนีของพระเจ้าเวียดนามยาลองเพื่อเป็นเกียรติยศที่มีไมตรีต่อกันวันนี้ก็ราบังเกิดท่านผู้ใดใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้15กุมภาพันธ์ขอคุณจงมีแต่ความเจริญมาสู่ชีวิตให้มีความสุขให้มีความเจริญทั้งทุกสิ่งทุกด้านสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือไกรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับวันนี้อาจารย์สมนึกคงเจริญมากับคำว่ารู้จักหยุดไม่พินาศเป็นคำสอนครับรู้จักหยุดฉุดอารมณ์ไม่จมลึกไม่พินาศปราศศึกที่ฮึกเหิมตั้งสติไตรตรองมองแต่เริ่มเพื่อมุ่งเสริมเติมต่อก่อทางเดินหากรู้ตนรู้ตัวถ้ามัวหลบอาจจะพบทางตันพลันห่างเหินเคยหลงผิดยังทำตามคำเชิญหากหลงเพลินเดินต่อยิ่งก่อภัยส่วนอาจารย์ประวิตรแม่นหมายวันนี้แนะนำเรื่องของพืชสมุนไพรนี่ผมไม่ทราบมาก่อนเลยนะว่าดาวกระจายเนี่ยนะครับท่านลองรู้จักไหมครับที่มันจะเป็นดอกสีส้มๆบางทีก็เหลืองๆเวลาขึ้นบานเต็มทุ่งนี่สวยนะครับเป็นยาได้ด้วยดาวกระจายดาวกระจายพันไม้อเมริกาต้นเป็นยาสุขุมมีรสขมดับพิษร้อนถอนพิษไข้กระจายลมสับต้นต้มดีแท้แก้ท้องร่วงแก้ระบบทางเดินหายใจไข้ติดเชื้อใช่ชวนเชื่อโรคไตนั้นใหญ่หลวงต้มทั้งต้นแก้ตับไตได้ทั้งปวงแก้ปวดปวงต้มน้ำตาลรับประทานหายเพิ่งรู้จริงๆขอบคุณมากครับอาจารย์ประวิตรแม่นหมายแล้วก็อาจารย์สมนึกคงเจริญนะครับทั้งสองท่านส่งบทกลอนที่มีคุณค่ามาฝากกันทุกเช้าของวันครับไปคุยเรื่องของข่าวเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนืออีสานยังคงมีอากาศเย็นตอนเช้าส่วนประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะครับภาคใต้ฝนน้อยลงเขาบอกว่าวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไป2วันเนี่ยนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาตกลงสรุปแล้วยังไม่ร้อนจริงอุณหภูมิลดลงอีกครับก็คือจะหนาวเย็นก็เป็นเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลงมาเนี่ยครับก็เลยมีอย่างที่บอก16 17จะกลับมาเย็นอีกครั้งหนึ่ง6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าร้อนตอนกลางวันเช้านะครับ16องศาแต่พอกลางวันจะปรี๊ดขึ้นไปถึง37ในขณะที่ยอดดอยยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดแค่5องศาเท่านั้นคนไปทางอีสานตอนบนของภาคก็อากาศเย็นตอนเช้าอากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่20นะครับตอนเช้าส่วนตอนกลางวันจะขึ้นไปถึง36ภาคกลางอากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด37ตะวันออกวันนี้มีเมฆบางส่วนอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36ทะเลมีคลื่นสูงกว่า1เมตรประมาณ1เมตรภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนร้อยละ10อ
อุณหภูมิอยู่ระหว่าง23ไปจนถึง36ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24ตอนกลางวันก็ร้อนหน่อยครับ37ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็นี่เลยครับวันนี้เติมน้ำมันแพงกันอีกแล้วเพราะว่าท่านฟังครับผมต้องขออภัยนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่นะครับขอดูนิดนึงกับ Facebook Live Facebook Live มันหยุดไปนะครับขอดูแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวนะครับท่านฟังที่ฟังทางวิทยุเดินอยู่นะครับขอเวลานิดนึงเพราะว่า Facebook Live มันหยุดไปนะครับเดี๋ยวผมขอเวลากับ Facebook Live นิดเดียวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปอะไรผมจะเริ่มใหม่นะครับกลับมาแล้วนะครับผมก็ยังงงๆเอ๊ะทำไมวันนี้ Facebook Live มีผู้ชมเข้ามาน้อยมากไปหยุดสะดุดอยู่นิดเดียวนะครับก็คือคงเป็นตอนที่ผมไปทักทายท่านผู้ฟังใน Facebook Live เอาว่าเป็นผมเอาว่าต่อวันนี้จะไม่ไปยุ่งไม่ไปแตะมาแล้วนะครับท่านฟังสามารถติดตามรับฟังได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสักครู่นี้มันขาดหายไปนะครับบางคนเข้ามาแล้วจะเอ๊ะสงสัยมันหายไปไหนผมกลับเข้ามาใหม่แล้วส่วนคนฟังทางวิทยุอาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะครับมาพร้อมกันแล้วนะครับคุยต่ วันนี้ปตท.บางจากขึ้นราคาน้ำมันดีเซล40สตางค์ต่อลิตรครับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดและก็บมจ.บางจากประกาศขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล40สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซินแล้วก็ก๊าซโซฮอล์คงเดิมมีผลวันนี้ตั้งแต่ตี5แล้วเมื่อวานนี้เขาแจ้งข่าวล่วงหน้าผมก็บอกพวกบอกอ่ะไปเติมซะบางทีการขับรถไปไกลๆเพื่อไปเติมน้ำมันก็ไม่ได้คุ้มนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ไกลนักอย่างบ้านผมนี่ 20-30 กิโลก็ไม่คุ้มหรอกครับเติมเช้านี้ก็พอกันเอาเป็นว่าวันนี้น้ำมันแพงขึ้นครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เป็นวันวาเลนไทน์ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็วาเลนไทน์ก็รู้สึกเหมือนจะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของคนไทยแล้วเป็นอย่างที่ว่าครับเราก็มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายอะไรเรามีตุ๊ดจีนเรามีตุ๊ดฝรั่งเรามีตุ๊ดไทยมีหมดนะครับเมื่อวานนี้วันวาเลนไทน์ก็ค่อนข้างจะชื่นมื่นกันทั่วประเทศแต่เศรษฐกิจอย่างนี้นะครับดอกกุหลาบแพงๆดอกไม้แพงๆก็ดูจะน้อยลงเมื่อวานนี้มีภาพประทับใจอยู่ภาพนึงครับเป็นวินาทีที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่เขาเสนอภาพวินาทีที่พาผู้หญิงคนหนึ่งที่ตามหาแม่ที่ป่วยอัลไซเมอร์หายไปจากบ้านตั้งเกือบครึ่งปีกว่าครึ่งปีสิแล้วไปเจอหน้ากันที่โรงพยาบาลโผกอดกันร้องไห้ด้วยความดีใจนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกรณีของนางสุชาดาอาจออายุ35ปีสุชาดาเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วบอกว่านางแก้วมณีอาจออายุ59ปีซึ่งมีบ้านอยู่ที่ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีลักษณะความจำไม่ดีหรือเขาเรียกอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์นี้จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคือเขาจะเริ่มจากสูญเสียความทรงจำไปเรื่อยๆจากจำเพื่อนบ้านไม่ได้จำญาติจำมิตรไม่ได้จนแม้กระทั่งคนใกล้ตัวนี้ก็จะจำไม่ได้และสุดท้ายเนี่ยครับจะสูญเสียความทรงจำขนาดที่ว่าบางคนช่วยตัวเองไม่ได้เลยจะแปรงฟันแปรงยังไงจะกินข้าวกินยังไงกลายเป็นเด็กแบเบาะไปเลยอย่างเงี้ยผมมีคุณอาซึ่งเป็นอัลไซเมอร์นะครับแกจะร้องกลับบ้านจะกลับบ้านทั้งที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็เลยวันหนึ่งจะต้องปล่อยให้เดินไปอย่าไปเก็บกดไว้อยากเดินกลับบ้านไปเดินไปแล้วก็ต้องมีคนคอยติดตามดูนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไปตกบ่อตกสระหลงไปไหน
นี่คือลักษณะของคนเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าผสมไปด้วยเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยครับก็ปรากฏว่าพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เดินทางไปรับตัวนางแก้วมณีอาจอซึ่งนางสุชาดาอาจอลูกสาวได้แจ้งความคนหายเอาไว้ที่โรงพักเมืองเชียงรายแล้วไปเจอที่ไหนครับนู่นประเทศจีนนครคุนหมิงคนไทยบางคนก็เคยไปเที่ยวแล้วนะครับคุนหมิงก็จะอยู่ทางตอนใต้ๆของจีนค่อนลงมาทางติดๆกับพม่าเนี่ยครับคุนหมิงล่าสุดครับปรากฏว่าตม.เชียงรายได้เดินทางด้วยเครื่องบินออกจากท่าอากาศยานในฟ้าหลวงเชียงรายไปถึงเมืองคุนหมิงเจ้าหน้าที่กองหนังสือเดินทางสถานกงสุลไทยณ นครคุนหมิงกระทรวงการต่างประเทศก็รอรับแล้วก็นำไปพบกับนางแก้วมณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของจีนช่วยเหลือไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิงเซินปิ้งอยู่ในตัวเมืองคุนหมิงเนื่องจากนางแก้วมณีมีประวัติว่าป่วยด้วยโรคซึมเศร้าและมีอาการความจำเสื่อมแต่ยังคงมีหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนภายในตัวอยู่ในตัวนะครับนี่เป็นบทเรียนที่ดีนะครับไปไหนให้คนป่วยพกบัตรอะไรไว้เนี่ยครับจะเป็นเรื่องที่ดีคราวนี้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายก็ส่งภาพสุดประทับใจเมื่อสองแม่ลูกพบหน้ากันหลังจากที่พลัดพรากกันจากกันไปกว่า8เดือนส่งกลับมายังสำนักงานตม.จังหวัดเชียงรายแล้วก็พบว่านางแก้วมณีที่หายไปนะครับยังมีสุขภาพร่างกายที่ดีพูดคุยยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วทันทีที่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้พาลูกสาวไปพบแสดงอาการดีใจเห็นได้ชัดเลยแม่ลูกโผล่เข้ากอดกันร้องไห้ด้วยความคิดถึงกันเห็นไหมครับคือถึงแม้ความจำจะเสื่อมเสียไปแต่ว่าความรักนี่มันทำให้ความผูกพันนี่มันทำให้มีบรรยากาศแบบเนี้ยสุชาดากับเจ้าหน้าที่พยายามสอบถามความเป็นอยู่แล้วไปยังไงไปถึงประเทศจีนแต่ปรากฏว่าแก้วมณียังไม่สามารถที่จะให้ปากคำเกี่ยวกับเดินทางไปยังประเทศจีนบอกไม่ถูกมาทางเอาหลงจากเมืองไทยแล้วไปโผล่ไงถึงเมืองจีนเนี่ยก็มีการซักถามเช่นว่าเดินทางมายังไงใช้เงินทองจากไหนซึ่งสุชาดาบอกว่าเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือทุกอย่างทั้งการประสานแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแปลกนะครับหายจากเชียงรายไปโผล่ถึงคุนหมิงอ่ะเอาเดี๋ยวก็ต้องแล้วทีนี้จะไปถามแก้วมณีแก้วมณีก็ตอบไปถูกมายังไงไปไกลไปหน่อยนะครับก็ดีใจด้วยครับเจ้าหน้าที่จะได้นำตัวนางแก้วมณีกับสุชาดา2คนแม่ลูกเดินทางกลับคืนภูมิลำเนาที่จังหวัดเชียงรายด้วยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นออกจากนครคุนหมิง 11:00 นเช้าของวันนี้แล้วเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายก็คุณหมิงถึงเชียงรายก็ประมาณ3ชั่วโมงไม่เกินนะครับเพราะมันไม่ได้ไกลกันดีใจด้วยนะครับผมเห็นภาพ2แม่ลูกกอดกันต้มลูกคุกเข่าลงกอดแม่แม่ก็กอดอยู่ที่บริเวณไหล่ของลูกเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากครับพูดถึงความรักเมื่อวานนี้มีเขาโพสต์เรื่องราวที่ประทับใจในวันแห่งความรักเด็กอายุ11ขวบ11นะ11เก็บเงิน3ปีได้เงินมา 40,000 บาทไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมดังทำเซอร์ไพรส์คุณแม่นะก็เป็นเพจเดี๋ยวนี้คนก็เข้าไปในเพจ Facebook เยอะขึ้นเป็นเพจ Facebook ที่ชื่อว่าบันทึกรอยยิ้มเขาได้โพสต์เรื่องราวสุดจะน่ารักครับรับวันวาเลนไทน์คือมันมีเด็กคนหนึ่งไปซื้อของขวัญให้คุณแม่เอาเงินสด 40,000 ที่ตัวเองเก็บออมไว้3ปีไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมผู้โพสต์ก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่ามีเด็กผู้ชายอายุ11ขวบเดินเข้ามาในร้านแล้วน้องถามว่ากระเป๋าจระเข้ใบเท่าไหร่ครับพนักงานบอก 200,000 น้องก็ทำหน้าเศร้าๆบอกผมมีงบ 40,000 ซื้อใบนั้นได้บ้างครับพนักงานถามว่าทำซื้อให้ใครอ่ะน้องบอกซื้อให้แม่ครับพนักงานก็บอกคุณแม่แต่งตัวแนวไหนชอบสีอะไรน้องบอกแม่ชอบแต่งตัวสีสันสดใสไม่ชอบสีดำพนักงานก็เลยบอกงั้นพี่แนะนำใบนี้เด็กบอกตกลงผมเอาใบนี้ครับแล้วควักเงินสดออกจากกระเป๋าเป้สะพายหลังเป็นน้องบอกว่าเก็บเงินมา 2-3 ปีค่อยๆเก็บเดือนละ 2,000 3,000 พอได้เงินประกันมาก้อนหนึ่งก็เลยอยากซื้อของขวัญให้คุณแม่วันวาเลนไทน์เนี่ยน้องบอกนี่ผมแอบคุณแม่ขึ้นมาซื้อแม่ซื้อของอยู่ข้างล่าง
เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกสู่โลกออนไลน์คนเน็ตก็พากันวิจารณ์เยอะครับมียอดแชร์เป็นหมื่นกดไลค์น่าจะ 30,000 กว่าแล้วแสดงความคิดเห็นถึงความตั้งใจในการเก็บออมเงินแต่เสียนิดติงๆนิดเดียวนะครับว่าแม้ของแบรนด์เนมเนี่ยบางทีมันก็เป็นของที่แพงแบบไร้สาระจริงๆอะจริงๆนะผมเห็นกระเป๋าใบหนึ่งใบเป็นแสนน่ะเอาแค่ว่าใบเป็นหมื่นนี่ก็รู้สึกแย่ๆแล้วนะโอ้โหมันจำเป็นต้องแพงขนาดนั้นเลยมันแพงจริงๆแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้ติดแบรนด์เนมคือไม่รู้ข้างในกระเป๋ามีตังค์เปล่าไม่รู้แต่ว่าใช้ของแพงไปก่อนเอาพูดถึงวันแห่งความรักเมื่อวานนี้น่ารักมากครับก็คือสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ได้เผยแพร่รูปภาพพร้อมด้วยเรื่องราวน่ารักน่ารักต้อนรับวันวาเลนไทน์โดยพันโทชุติกรชุมคงซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่316มอบหมายให้กับหมวดทหารม้าลาดตระเวนซึ่งเขารับผิดชอบพื้นที่ตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับคือคงจะเป็นภาพจินตาที่มีรถคุ้มเกราะมีรถตีนตะขาบที่วิ่งอยู่แถวภาคใต้เพื่อรักษาความปลอดภัยลาดตระเวนต่างๆแต่เมื่อวานเนี้ยมันเป็นภาพที่น่ารักก็คือเจ้าหน้าที่แต่งชุดทหารนะแต่ความน่ารักก็คือความสดใสของรถถังที่ประดับตกแต่งด้วยรูปหัวใจมีลูกโป่งหลากสีสันแม้กระทั่งปืนอ่ะมันเป็นปืนกลที่ตั้งอยู่บนฐานอยู่บนท้ายรถถ้าฟังนึกภาพออกนะเวลาพลปืนสามารถยืนยิงได้เขาก็มีเอาดอกไม้หลากสีสันมาพันดูจากที่ภาพที่เราเคยเห็นรถหุ้มเกราะรถล็อบอ่ะมันดูบึกบึนน่ากลัวนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้โอ้โหแต่งตกแต่งสวยน่ารักมากกำลังพลที่เข้าปฏิบัติการก็บอกผู้บังคับบัญชามีนโยบายให้ประดับรถถังสร้างสีสันรับเทศกาลแห่งความสุขวันวาเลนไทน์ตั้งแต่ช่วงสนท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาแล้วทำให้มันดูน่ารักเนี่ยโจรใต้ที่อารวาสโครมอยู่ทุกวันนี้นะครับลองมองให้ความรักต่อกันเลิกเห็นค่าประหัตประหารกันมันจะดีสักขนาดไหนนะครับเอายังอยู่ที่เรื่องของความรักนะครับเมื่อวานนี้ที่จังหวัดยะลาก็มีคุณตาอายุ80ปีจูงมือคุณยายอายุ71ปีไปจดทะเบียนสมรสในงานที่ชื่อว่าเบตงที่รักรักที่สุดใต้สุดสยามวาเลนไทน์เดย์โอเคเบตงคือจริงๆไม่ใช่เพิ่งจะพบรักกันนะเขาอยู่กันมา40ปีแล้วแล้วก็มาจดทะเบียนเมื่อวานนี้ที่สวนไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายวรเชษฐ์พรมโอภาสซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนำคู่รักไปจดทะเบียนสมรส3วัฒนธรรมไทยจีนมลายูทั้งหมด33คู่พวกนี้ก็จะเข้าร่วมโครงการจดทะเบียนสมรสอธิบดีเบตงที่รักรักที่สุดใต้สุดสยามวาเลนไทน์เดย์โอเคเบตงส่งเสริมการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายสนับสนุนการรักษาสิทธิ์สถานภาพบุคคลแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่สถาบันครอบครัวทุกวันนี้เนี่ยท่านฟังครับเขาก็จะพยายามส่งเสริมให้คนคือไม่ใช่แค่คุณไปอยู่กินกันจริงอยู่คนเราทะเบียนสมรสมันไม่ได้ทำให้คนผูกติดกันได้หรอกมีทะเบียนสมรสอีกฝ่ายนอนกอดทะเบียนอีกฝั่งนึงหนีไปนอนใครไม่รู้นะก็มีเยอะแต่ผลทางกฎหมายนี่มันมีนะครับผลมันมีเพราะอะไรครับเวลาคุณมีเรื่องจะต้องทำนิติกรรมจะต้องอะไรกันเนี่ยครับการจดทะเบียนสมรสนี่จะเป็นสิ่งซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นคู่ถึงคุณมีนิติกรรมมีอะไรต่างๆร่วมกันเมื่อวานนี้นะครับเขาก็จดทะเบียนกันอย่างชุ่มมื่นเลยทีเดียวคุณตาทองอินทองเรืองอายุ80คุณยายหนูพุ่มเรืองพักดีอายุ71ปีบอกว่าจริงๆอยู่กันมา40กว่าปีแล้วมีอาชีพรับจ้างกรีดยางอยู่กันจนลูก5คนทราบข่าวว่าอำเภอก็จัดงานทะเบียนจดทะเบียนสมรสก็เลยมีคนแนะนำบอกพายายมาจดให้ถูกต้องตามกฎหมายจะได้มีสิทธิ์จัดการสินสมรสด้วยกันสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความรักที่มีให้กันก็
คุณตาคุณยายบอกฝากคู่รักใหม่ๆนะอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจใส่ใจซึ่งกันและกันเวลาที่มีปัญหากันก็หันหน้าเข้าคุยกันแล้วเราก็ต้องให้เกียรติทุกเกียรติอีกฝั่งหนึ่งชีวิตคู่ถึงจะอยู่กันได้ยืดยาวอย่างคุณตาสอนนะแล้วเป็นไงทีนี้พอมีทะเบียนสมรสมันก็ไม่ยุ่งยากละเกี่ยวกับเรื่องของสินสมรสเกี่ยวกับเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเรื่องของมรดกขออีกเรื่องนะผมเห็นภาพมันน่ารักดีตำรวจครับที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีตั้งด่านลองนึกถึงเวลาคนจะขี่ผ่านด่านตำรวจก็ต้องเฮ้ยๆเราผิดอะไรบ้างหรือเปล่าเก๊กหน่อยแต่ไม่ใช่ครับปรากฏว่าคนที่ขี่รถเข้าไปถึงป้าตำรวจโบกหยุดแล้วก็ส่งดอกไม้ให้เป็นดอกกุหลาบสีแดงสีชมพูสีต่างๆเนี่ยมอบไปกับคนขับรถทั้งที่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์เพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยอุบัติเหตุมันเยอะทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็โดยเฉพาะคนที่ซ้อนท้ายที่พบนะครับส่วนใหญ่ก็คือคนที่บาดเจ็บส่วนใหญ่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกไม่ใส่หมวกเวลาชนปั้งไอ้คนข้างหลังนะครับกระเด็นไปก่อนเลยปีหนึ่งปีหนึ่งเราสูญเสียไม่ว่าจะเป็นชีวิตทรัพย์สินผู้คนเยอะมากทั้งการแจกดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์ไม่ใช่แจกแค่สร้างภาพเฉยนะครับตำรวจก็แจกเสร็จเขาก็อบรมบางคนไม่ใส่หมวกกันน็อกก็อบรมซะตรงนั้นเลยอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นการส่งมอบความรักบอกเอาบางคนก็อาจจะต้องโดนใบสั่งแต่แถมดอกกุหลาบให้ด้วยแล้วก็แนะทุกคนให้ขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักผมเห็นภาพของฝรั่งเขาก็สวมหมวกกันน็อกทั้งคนขี่แล้วก็คนซ้อนเป็นคนซ้อนเป็นทั้งผู้หญิงเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะครับพอเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดอกกุหลาบเขาก็แลกดอกกุหลาบกันตรงนั้นแล้วก็จุ๊บกันน่ารักดีเอาพูดถึงความรักพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุผมแทรกตรงนี้นิดหนึ่งคนที่ขับรถแล้วหลับนะครับบางทีไม่รู้ตัวเลยเขาเรียกหลับในการหลับในนะครับมันจะพาไปสู่อุบัติเหตุที่คือบางทีเท้ามันยังเหยียบอยู่ไงมือก็เกาะพวงมาลัยแต่ตาค่อยๆตาปลือไปแล้วก็ไปแหละเมื่อวานนี้ผมไปนั่งกินข้าวข้าวแกงร้านซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่ใครๆก็รู้จักนะครับเขาจะเรียกร้านท่านนายกอดุลบำรุงสุนทรนี่ไปบ่อยนายกอดุลนี่ก็เจ้าของสถานีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์เนี่ยครับร้านนี้ชื่อร้านอาหารป่าแกงป่าบ้านชนผมจำคือชื่อร้านน่าจะชื่อแกงป่าเฉยเนี่ยนะครับแต่เห็นท่านนายกก็โดนบอกแกงป่าบ้านชนแต่รู้แน่ๆคือเจ้าของชื่อเจ้เอื้อนคือเขาจะขายอาหารแต่ไม่ได้ไปเอาของป่ามาทำนะครับเป็นแกงแบบรสจัดจ้านแบบคนระยองเนี่ยมีขายข้าวขาหมูมีอะไรแล้วราคาก็ถูกๆนี่ไม่ได้โฆษณาให้นะเพราะว่าผมคุยกับเจ้าเอื้อนเอาทำไมคิดตังค์แค่นี้ก็บอกบางคนมากินก็20บาทก็บางคนเขาก็ไม่ได้กินมากเขาบอกขอข้าวนิดนึงแกงหน่อยนึงอ่ะ20บาทก็ขายกันไปมีทุกอย่างครับต้มเลือดหมูเขาบอกบางคนบอกเอาเลือดนิดนึงเอาหน่อยนึงไอ้นี่นิดนึงแล้วจะไปคิดเขากี่บาทล่ะก็ขายแบบไทยๆเราเนี่ยนะครับร้านแกงป่าที่อยู่ตรงถนนสุขุมวิทนะครับช่วงจากบ้านเพลงมาก่อนถึงตะพงอ่ะทีนี้กำลังจะเล่าให้ฟังนั่งกินไปจะเอื้อนบอกนี่อ่ะเมื่อวันซืนก่อนเมื่อสองสามวันนี่เองโน่นอ่ะจานดูที่ต้นสะเดาน่ะชนโครมกันไปนั่นน่ะฉันกำลังยืนอยู่กับลูกในนี้จูมือกันวิ่งมาทำไมวิ่งทันกับมันโน่นมันมาจากอู่นู่นเลยเซ่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 มาแล้วแล้ววิ่งเข้าร้านครับต้นเสาขาดหมดแล้วเขาวิ่งพุ่งเขาชนตู้แบบเมาเลยคงกะว่าอร่อยแน่เหมาเลยครับดีว่าเจ๊แกหลบทันวิ่งเข้าไปถึงตู้เตอร์ก็แตกหมดอ่ะถามว่าเป็นไรเขาบอกพี่ทหารเขาหลับแล้วมีลูกมาด้วยนะมีลูกเล็กๆมาด้วยแล้วก็เมียก็นั่งมาด้วยพี่ทหารเขาหลับครับพี่ทหารก็เลยพุ่งเขาใส่
ที่มันเบรกก็คือเขาบอกว่าประมาณชนต้นสะเดานิดนึงมั้งแต่ผมฟังเจ้าเอิญเล่าแล้วก็สยองอะนะครับคือไม่มีใครเจ็บใครตายหรอกอาจจะเจ็บกันนิดหน่อยแต่เจ้าเอิญบอกดีนะโดดทันแต่เขาเมาไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแกงไอ้นู่นแกงไอ้นี่หมดระวังหน่อยครับขับรถไปที่เรื่องของความรักอีกเรื่องนึงนี่คือความรักที่แบ่งปันสู่กันนะครับหลังจากที่ตูนบอดี้สแลมวิ่งจากเบตงไปจนถึงแม่สายจำได้นะครับแล้วครั้งนี้เขาก็มีโครงการ9คนละ9เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่อาคารนวมินทร์บพิตร84พรรษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับบริจาคเงินเพื่อหารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่ออาคารนวมินทร์บพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชล่าสุดเมื่อวานครับวันวาเลนไทน์ตอนบ่าย2ยอดเงินบริจาคทะลุหลัก100ล้านไปแล้วครับอยู่ที่100ล้าน350,000เอาตัวเลขกลมๆแล้วกัน100กว่าล้านเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเขายังไม่ได้หยุดรับบริจาคนะครับยังคงรับบริจาคไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ก็คือสิ้นเดือนนี้เป็นวันสุดท้ายช่องทางบริจาคใครอยากบริจาคไปนู่นเลยครับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศิริราชนะครับหรือจะบริจาคเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ก็คือ0163045567อีกทีนะครับ0163045567เป็นบัญชีกระแสรายวันหรือจะบริจาคครั้งละ10บาทพิมพ์ตัวทีนะแล้วส่งไปที่4545099 4545099เนี่ยปึ้งไปหรือสแกน QR code ผ่าน Mobile Banking เพื่อการบริจาคก็ได้โอ้มีหลายช่องทางครับสามารถเช็คยอดบริจาคแล้วก็รายละเอียดของโครงการได้ที่ www.9คนละ 9แต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะ KAO 9 KON คน LA ละแล้วก็ KAO 99คนละ9หรือท่านฟังเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะใน Google แล้วพิมพ์ว่าโครงการ9คนละ9เดี๋ยวบริจาคได้ครับถ้าอยากช่วยกันช่วยศิริราชพยาบาลครับพี่ตูนเขาก็วิ่งพากันบริจาคไปนะครับเกิน100ล้านแล้วเดี๋ยวกลับมาผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมันเป็นเรื่องซึ่งท่านฟังจำได้ไม่มีปัญหากันเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบประมงเพราะว่าประมงบ้านเราเนี่ยครับก็คือทำประมงที่ผิดกฎหมายใช้แรงงานเด็กหรือว่าซึ่งมันมีผลเสียเยอะก็คือเราไม่สามารถค้าขายกับต่างชาติเขาได้แล้วเวลาเราจับสัตว์น้ำได้ที่เราจะต้องไปส่งไปขายที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับเขาก็ไม่ยอมรับคือคนผลิตของนะมีสินค้าแล้วไม่มีคนซื้อนี่มันก็ลำบากเราก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายนะครับแต่หลังจากที่ทำถูกกฎหมายปั๊บคราวนี้อะไรเกิดขึ้นโอ้ทีนี้พี่น้องประมงก็เรียกว่าคือบางคนอาจจะต้องทนกลืนเลือดอ่ะใช้คำว่ากลืนเลือดคือยอมเจ็บคราวนี้แล้วจะหากินก็ไม่ได้ช่วยลูกช่วยหลานนะครับเพราะเราทำถูกต้องแล้วเขาก็ปลดเราออกจากประเทศที่ขึ้นบัญชีดำอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ทำมาค้าขายกับเราที่แน่นอนก็คือพี่น้องประมงเรือเล็กก็รู้สึกว่าทำมาหากินดีขึ้นนะครับไม่มีปัญหาคราวนี้หลังจากที่เราเข้าไปสู่ระบบตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เรากำลังจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมบังคับใช้กฎหมายประมงนานาชาตินี่ก็คือเป็นเรื่องที่เขาไว้วางใจเรานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะกลับมาเล่าให้ฟังครับสักครู่เดียวเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง0388738179ฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหน
ถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล Relax กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ Entertain งานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038-616-357โรงเรียนกวงหัวจังหวัดระยองสถานศึกษารางวัลพระราชทานได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้านภาษาจีนเน้นให้ผู้เรียนสื่อสารได้3ภาษาคือไทยจีนอังกฤษมีทักษะในการดำเนินชีวิตนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนกวงหัวเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและรับเด็กเล็กอายุ2ปีขึ้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีการศึกษา2562นี้โรงเรียนกวงหัวเปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาลระหว่างวันที่2มกราคมถึงวันที่14กุมภาพันธ์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารับสมัครวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์และสอบคัดเลือกวันที่14กุมภาพันธ์สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนกวงหัวถนนค.2 อำเภอเมืองระยองโทรศัพท์038-611-328และ038-611-379มาเป็นครอบครัวกวงหัวกับเราสิคะถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางเปิดสปอตไปต่อทั้งที่จบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเขาขยายรับเพิ่มนะครับเป็นถึง16กุมภาพันธ์ท่านฟังครับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องของหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบที่มันถูกมันต้องแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้รับเกียรติอย่างเมื่อวานนี้องค์กรเขาเรียก International Monitoring Control and Surveillance IMCS Network พูดแล้วมันเดี๋ยวพวกเราลิ้นพันกันเนาะคือเป็นองค์กรที่เหมือนกับว่าเขาเฝ้าจับตาดูเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาก็ได้มีการประชุมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศซึ่งกำลังจัดขึ้นทุก2ปีเป็นการเปิดเวทีให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตามควบคุมเฝ้าระวังกิจกรรมการทำประมงหรือตัวย่อว่า MCS จากทุกภูมิภาคของโลกกว่า200รายมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์แนวทางปฏิบัติงานระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบังคับใช้กฎระเบียบด้านการจัดประมงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรประมงนะชื่อในการประชุมครั้งนี้ผมไม่ต้องบอกนะยาวหลายบรรทัดมากเป็นภาษาอังกฤษด้วยเขาจะมีการประชุมแบ่งออกเป็นเหมือนกับว่าหลายภาคส่วนเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติแล้วก็ระดับภูมิภาคทั้งในเรื่องของประเทศผู้ปฏิบัติหน่วยงานผู้กำกับดูแลด้านประมงเห็นไหมครับพอเราได้รับการยอมรับปั๊บทีนี้เราค้าขายเขาไงก็ได้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆการติดตามควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ทำให้สอดคล้องกับเขาต้องคิดดูถ้าเกิดเราทำแบบที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครคบกับเราไงคนที่เขาทำมาค้าขายโดยถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่อยากคุยกับคนที่ทำไม่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นพอเราทำตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งอันนี้เป็นผลดีมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกบางทีเราอาจจะต้องยอมสูญเสียบางอย่างบางคนนี่โหโกรธเลยครับต้องสูญเสียเงินเยอะแยะมากมายจะว่าก็ว่าเถอะก็มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งออกไปใช้ประเด็นนี้ในการหาเสียงนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมาพูดไปเดี๋ยวมันไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอีกนะครับแต่ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมว่าการทำอะไรที่ถูกที่ต้องมันดีในระยะยาวดีไปถึงชั่วลูกชั่วหลานครับนี่มีคนบอกว่าเรื่องประมงเนี่ยพูดบ่อยๆเรื่องเอาที่ป่าคืนด้วย
ผมเห็นข่าวเกี่ยวกับป่าที่ไหนก็พูดทุกทีเกี่ยวกับเรื่องป่าเนี่ยนะครับเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นแม่น้ำเป็นอะไรที่เป็นของส่วนรวมมันก็ต้องเป็นของส่วนรวมอันนี้เป็นหลักสากลหลักธรรมดาที่ไหนเขาก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันถูกยึดครองแม่น้ำลำคลองทะเลภูเขาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะรายเล็กรายน้อยเขาลุกล้ำโดยเปิดเผยนะเช่นไปยึดที่ตรงนี้ขายของไปยึดที่ตรงนี้ทำไม่นั่นทำไม่นี่เห็นเลยแต่พวกรายใหญ่ในบางทีนู่นครับขึ้นยอดเขาเลยเขาหมดเป็นลูกๆอ่ะไปสร้างรีสอร์ทไปแล้วคนพวกนี้บางทีไม่รู้มันรอดไปได้ไงอย่ายุผมนะผมก็พูดมาบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเอาพื้นเอาป่าคืนนั่นนะครับไปดูตรงนี้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องของไหนๆก็มันก็มาเฉียดๆมาตรงเรื่องของแรงงานคือเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมงนะเขาเรียกว่าพระราชร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมงพ.ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญเขาพิจารณาแล้วนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญนะครับเอาเฉพาะเรื่องสำคัญก็คือการกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงและป้องกันการบังคับใช้แรงงานประมงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมถึงให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่188ซึ่งมันว่าด้วยการทำงานภาคการประมงปีคริสต์ศักราช2007ร่างกฎหมายนี้จะมีบทบังคับให้ใช้เฉพาะเรือที่ใช้เพื่อการประมงยกเว้นการประมงเพื่อยังชีพประมงน้ำจืดประมงเพื่อนันทนาการหรือทำประมงตามขนาดเรือที่คือผมย้ำอีกทีนะเขายกเว้นพวกประมงยังชีพประมงน้ำจืดพวกเรือเล็กเนี่ยไม่เกี่ยวทำประมงตามขนาดเรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดในขณะที่เรือประมงที่กฎหมายมีผลบังคับใช้มีเนื้อหาสำคัญเช่นให้เจ้าของเรือและแรงงานประมงจัดเกณฑ์ขั้นต่ำในการทำงานเช่นที่พักอาศัยอาหารการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานบนเรือการจัดสวัสดิการในการทำงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง7ฉบับเช่นอะไรบ้างครับกฎหมายว่าด้วยการประมงกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กำหนดในขณะที่การจัดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพในด้านต่างๆก็กำหนดให้เจ้าของเรือต้องดำเนินการตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งบางทีเจ้าของเรืออาจจะบอกไม่ค่อยชอบใจว่ามันจู้จี้ต้องทำโน่นทำนี่เรานึกถึงเราใช้แรงงานเขาอะถูกไหมล่ะก็เราใช้แรงงานเขาเราก็ต้องดูแลเขาอ่ะนะครับการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานของเรือประมงก็มีการร่างกฎหมายกำหนดไว้หลายข้อนะครับเรือที่ออกประมงเกิน3วันมีความยาววัดจากหัวเรือถึงท้ายเรือ 26.5 เมตรขึ้นไปเรือที่ทำประมงเกิน3วันนอกน่านน้ำไทยในขณะที่บทกำหนดโทษระบุเพียงแค่กรณีที่ฝ่าฝืนการให้ข้อเท็จจริงกับเจ้าพนักงานกรณีการตรวจสภาพหรือกิจการสภาพการจ้างงานก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 ถึง 50,000 บาทอะไรเงี้ยนะครับก็ในชั้นกรรมาธิการได้แก้ไขบทบัญญัติของร่างกฎหมายที่มีอยู่22มาตรานิดๆหน่อยๆเช่นพวกคำนิยามอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนช.ผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราใช้แรงงานเขานะครับท่านผู้ประกอบการทั้งหลายมันก็ต้องดูแลเขาอะนะครับ6โมงกับ45นาทีไปดูเรื่องของข่าวอาชญากรรมบ้างนะครับคนไทยเราจะเชื่อในเรื่องของเวรเรื่องของกรรมแล้วลองฟังเรื่องนี้นี่เป็นถึงเจ้าอาวาสนะตำรวจกองปราบไปตามจับหนีคดีมาบวชจนเป็นเจ้าอาวาสนะตำรวจกองปราบนำโดยพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชผู้บังคับการตำรวจกองปราบ
แล้วก็แถลงข่าวเมื่อวานนี้จับกลุ่มนายตอนนี้เป็นไม่ได้เป็นหลวงพ่อแล้วนะเป็นนายประพลเพชรพันธ์หรือพระครูสังฆรักษ์ประพลสันกันตะธรรมโมอายุ40ปีบ้านเดิมอยู่ตำบลหัวตะพานอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกจับตามหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชข้อหาก็คือพยายามฆ่ามีปืนมีเนี่ยก็ใช้ปืนยิงเขานะครับตั้งแต่ปี2547นายประพลสวรรค์ชื่อเขานะกับพรรคพวกก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงคู่อริซึ่งเป็นวัยรุ่นก็คือทะเลาะกันแบบวัยรุ่นน่ะยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสในพื้นที่อำเภอท่าศาลาแล้วยังครับยังใช้ปืนยิงคนอื่นอีกครั้งนึงที่อำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีก่อนจะหลบหนีไปบวชเป็นพระภิกษุอยู่ในวัดเรียกวัดรอเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีบวชถึง15ปีได้ตำแหน่งเจ้าอาวาสเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบสืบทราบว่าประพลสวรรค์หนีมากบดานเป็นพระอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็ไปจับกลุ่มตัวมาประพลสวรรค์รับสารภาพครับในคือคดีแรกเป็นอย่างนี้อีกคดีนึงก็บอกไปเจอกันก็เลยก่อเหตุนะครับแล้วก็ปฏิเสธในคดีที่อำเภอเกาะสมุยยังไงก็ตามตอนนี้ศึกแล้วนะครับไม่ได้เป็นพระครูซะแล้วเนี่ยครับโอ้หนีไป15ปีบวชจนได้เป็นเจ้าอาวาสนะครับนี่มันหมายถึงการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบก่อนบวชซึ่งอาจจะละหลวมปกตินะครับเวลาจะบวชก็ต้องมีการตรวจสอบประวัติก่อนนะครับแต่นี่ท่านคงไม่ได้เหมือนกับว่าตรวจโดยบวชให้โดยที่ไม่ได้ตรวจประวัติมั้งนะครับต่อไปนี้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความสูญเสียที่อยากจะเตือนกันผมนี่นั่งเตือนทุกวันครับเล่าข่าววันไหนก็จะเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือการโกงออนไลน์คือเดี๋ยวนี้มันโกงทางสื่อออนไลน์กันเยอะมากซื้อหนุนซื้อเมื่อเช้าก่อนจะเข้ามานั่งจัดรายการผมก็นั่งเปิดโทรศัพท์มือถือดูใน Facebook ก็เห็นเนี่ยนะครับโฆษณาใน Facebookแล้วผมก็เห็นว่าถ้าดูไปมันดูน่าศรัทธานะเอาเป็นสินค้าอย่างหนึ่งก็แล้วกันที่มันน่าศรัทธาเพราะว่ามีคนเข้าไปสอบถามไอ้นี่ก็อธิบายคือใน Facebook นึกภาพออกนะครับคนเข้าไปคอมเมนต์สอบถามรายละเอียดไอ้นี่ก็อธิบายไปเพจ Facebook ของเขาก็อธิบายไปแต่อ่านไปเรื่อยๆผมว่าหน้ามามันไม่ใช่ปกติแล้วเพราะมันจะเป็นคำถามซึ่งเหมือนกับพยายาม20คำถามเพื่อที่จะให้เจ้าของกิจการนั้นตอบให้เป็นการจูงใจไงเพราะนั้นเดี๋ยวนี้คนที่เขาค้าขายออนไลน์เขาทำโดยสุจริตเขาก็เลยลำบากไปด้วยเมื่อวานนี้ที่กองบังคับการปราบปรามเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็มีพันตำรวจสิริวัตรดีพอในฐานะเป็นโฆษกของบก.ปอท.บอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านชาวช่องนิยมซื้อสินค้าผ่านโลกออนไลน์มันสะดวกไงโอนเงินก็ง่ายชำระค่าสินค้าผ่านระบบ e-banking ก็ง่ายก็ทำให้การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์เป็นเรื่องง่ายสะดวกก็ทำให้มิจฉาชีพอาศัยเป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนตลอดปี2561เนี่ยครับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะบก.ปอท.ขอใช้ชื่อย่อนะจะได้เร็วมีการรับแจ้งความคดีเกี่ยวกับเรื่องการกระทำความผิดแบบนี้โดยมีระบบเป็นเครื่องมือจำนวน973รายมีอะไรครับคดีหลอกขายสินค้ามากสุดเสียหายไปถึง373ล้านนี่ตัวเลขกลมๆนะคดีหลอกโอนเงินผ่านอีเมล70กว่ารายมูลค่าความเสียหายนี่360ล้านคดีหลอกโอนเงินผ่านโทรศัพท์มูลค่าความเสียหาย5ล้านนอกนั้นก็มีคดีข่มขู่แบล็กเมย์คดีหลอกเกี่ยวกับความรักหรือที่เขาเรียกโรแมนต์สแกมเนี่ยครับโรแมนต์สแกมนี่66ล้านคดีปลอมเป็นคนอื่นเพื่อหลอกโอนเงินเดี๋ยวมันมีเยอะคือเรียกมันหลอกกันทุกรูปแบบท่านฟังครับฟังดีๆตรงนี้นะผมจะแนะนำให้นะเมื่อไม่นานนี้ผมก็ฟังคนมาระบายให้ฟังก็คือเหมือนกับว่ามันหลอกให้ซื้อของซึ่งเป็นชิ้นหนึ่งซึ่งราคาไม่เท่าไหร่ไงประมาณสัก 2-300 บาทก็ซื้อพอซื้อเสร็จปรากฏว่าของที่ได้มาไม่ใช่ครับมันเป็นของที่เรียกว่าหลอก
ไม่ได้มีคุณภาพเลยผลปรากฏว่าพอเปิดกล่องออกมาเป็นอย่างนี้ปั๊บแล้วทีนี้จะทำไงพอติดต่อกลับไปยังเว็บไซต์ที่เราซื้อมันปิดไปแล้วแล้วท่านฟังเราคิดดูวันนึงมาหลอกคนอย่างเงี้ยมันได้เงิน300 400แล้วคนเชื่อมันเป็นพันๆรายมันจะได้เงินเท่าไหร่แล้วมันก็ส่งก้อนหินมั่งดีไม่เอาเท้าแตะเก่าๆส่งมาให้ทีนี้คนที่ถูกต้มถูกหลอกจะไปแจ้งความก็เสียเวลาขับรถเข้าไปตลาดไปแจ้งความเป็นอ่ะ 3-400 ฟาดเคราะห์ให้ทานหมามันกินไปบางคนไอ้คิดเงี้ยอ่ะจริงๆให้ทานมันไปอ่ะมันอยากได้นะให้มันไปแต่ฟังแล้วคิดดูแล้วแต่ละวันที่เราโดนแบบเนี้ยมันเท่าไหร่เยอะมากเพราะฉะนั้นตำรวจก็ฝากเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังนะฮะหลอกขายสินค้าหลอกโอนเงินผ่านอีเมลผ่านโทรศัพท์ข่มขู่แบล็กเมย์หรือปลอมเป็นคนอื่นมาหลอกหรือคดีหลอกลงทุนอันนี้สูงนะครับหลอกลงทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วปีนี้เขาบอกว่าปีนี้คดีหลอกลงทุนน่าจะมาแรงเพราะมนุษย์มีความโลภไงอยากจะได้เยอะๆแหมลงทุนปั๊บลงทุนไป 5,000 พออยู่ได้10วันได้กำไรกลับมา500โอ้โหทีนี้ประดมเพื่อนประดมพี่ระดมน้องชวนพ่อชวนแม่แล้วตัวเองก็ไปกู้ยืมมานี่จะโดนหนักขึ้นเพราะนั้นก็ฝากเตือนนะครับให้ระวังในการถูกหลอกผ่านโลกออนไลน์เป็นคาถาป้องกันการโกง3อย่างคือ1อย่าไว้ใจใครครับร้านค้าคนที่ชักชวนให้ลงทุน2อย่าวู่วามเห็นแก่ของถูกหรือเห็นกับประโยชน์ที่ร้านค้าเสนอรีบโอนเงิน3อย่าละเลยข่าวสารผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับอย่าไว้ใจอย่าวู่วามแล้วก็อย่าละเลยเมื่อวานนี้มีข่าวอีกเรื่องครับเป็นเรื่องที่บิ๊กโจ๊กมาทำงานหลายหน้านะครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสตม.ไปจับเนี่ยครับคือไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญาตัวแทนบริษัท Makeup Art Cosmetic Inc.เอาหมายค้นสารทรัพย์สินทางปัญญาไปตรวจอาคารแล้วปรากฏว่าไปเจอเนี่ยครับมันมีทั้งเครื่องสำอางปลอมหลายยี่ห้อนะเขาบอกยี่ห้อเลยเช่น MAC NAC Chanel Lancome Lacoste DKNY Dior อย่างเงี้ยเป็นของปลอมยึดมาได้180,000ชิ้นผมก็เลยสงสัยว่าเอ้าแล้วก่อนหน้านั้นไอ้ที่จับไม่ได้แล้วเราใช้กันไปบ้างป่ะเนี่ยคุณผู้ฟังที่ชอบใช้ของยี่ห้อต่างๆเหล่านี้แล้วเอาไปแปะมาทามารูปมาไล่ป่านนี้หน้าพังหมดแล้วมึงเนี่ยนี่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาครับในการแก้ไขปัญหาทางลายแหล่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากก็สืบทราบมาว่ามีผู้ค้าเครื่องสำอางรายใหญ่ลักลอบจำหน่ายเครื่องสำอางปลอมให้กับลูกค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็ไปตรวจสอบทั้งหมด5จุดยึดของกลางได้กว่า 180,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายก็คือตุ๊ดๆๆไม่ต้องบอกนะบอกก็ไม่มีประโยชน์นี่คือฟังดูแล้วน่ากลัวนะครับว่าทุกวันนี้สินค้าประเภทที่เรียกว่าแบรนด์เนมเนี่ยนะครับที่ผมเอ่ยไปนี่มันก็เป็นยี่ห้อที่มีอยู่จริง Mac Chanel Mac Nacใช่ไหมผมไม่เคยรู้จักเขานะแต่บางยี่ห้อก็รู้จักเพราะผมไม่เคยใช้เครื่องสำอางอะไรเขาลังโคมอย่างเงี้ยลาคอสอย่างเงี้ย DKNY อย่างเงี้ย Dior อย่างเงี้ยอ๋อไปเจอซื้อไปเจอบางคนเอามาหลอกขายถูกๆนะเป็นเรื่องเลยอ่ะเล่าสู่กันฟังไปติดตามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ5พันธมิตรนะครับเมื่อวานนี้สมองของทราบแล้วนะครับก็คือพันธมิตรที่ถูกศาลพิพากษาจำคุกโดยที่ไม่รอลงอาญาเมื่อวานนี้ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็บอกว่าศาลฎีกาหลังจากที่มีคำสั่งจำคุกก็แนะนำตัว5แกนนำพันธมิตรไปควบคุมยังแดนขังแดนแรกรับเรือนจำพิเศษกรุงเทพ5รายมีโรคประจำตัวคือพลตรีจำลองศรีเมืองแล้วก็อันนี้ก็มีอาการปวดไหล่เรื้อรังเคยผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจ
สมศักดิ์โกสายสุขเคยรับการรักษาผ่าต้อเนื้อที่ตาพี่พบธงชัยเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงต่อมลูกหมากโตไขมันในเลือดสูงส่วนอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์นี่ก็เป็นโรคความดันสูงเคยผ่าตัดเพื่อรักษาอาการเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็สมองขาดเลือดมีอยู่เพียงคนเดียวครับดร.สุริยสายกตศิลาที่มีเพียงโรคประจำตัวความดันสูงก็ทั้งหมดจะอยู่ในแดนแรกรับ2สัปดาห์เพื่อปรับตัวใช้ชีวิตในเรือนจำเรียนรู้กฎระเบียบส่วนผมไม่ต้องเล่ายาวเนาะหมาจำลองนี่แกต้องกินมังสวิรัติก็ไม่มีปัญหาครับเพราะบริเวณจำบอกเดี๋ยวจัดให้ผัดผักให้ได้มีเรื่องที่น่าสะเทือนใจเมื่อวานนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังขออภัยว่าจะไปพูดเรื่องพรรคการเมืองแล้วนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณโพสต์ผ่าน Facebook โดยบอกว่าหลังจากอ่านบทสนทนาเปิดใจที่นายสำราญรอดเพชรซึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในฐานะที่เป็นอดีตแกนนำพันธมิตรเหมือนกันไปเยี่ยมแล้วดร.สุริยสัยก็ได้ฝากความในใจมาด้วยสุเทพบอกผมอ่านแล้วต้องแอบปาดน้ำตาพูดไม่ออกครับคือความในใจของดร.สุริยสัยก็คือบอกว่าเมื่อทราบข่าวสารฎีกาตัดสินยืนตามศาลอุทธรณ์จำคุก6แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคนละ8เดือนแม้จะช็อกเล็กๆแต่ก็ไม่ถึงกับน้ำตาไหลได้แต่มึนๆไม่มีกระจิกกระใจจะพูดกับใครไปพักใหญ่แต่วันนี้14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักก็บอกถึงไปเยี่ยมคุณสมศักดิ์คุณพิภพธงชัยในที่สุดก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับก็ค่อนข้างยาวนะผมไม่เล่าทั้งหมดแล้วล่ะเพราะหันไปดูเวลาแล้วเหลือไม่มากแล้วผมมีอยู่เรื่องนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.วันนี้มีพาดหัวข่าวบอกกกต.จังหวัดมึนจ่อตัดสิทธิ์506ผู้สมัครส.ส.เขตคุณสมบัติไม่ครบบางคนสังกัดหลายพรรคแต่จริงๆเนี่ยผมบอกให้เลยครับทุกคนมีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละเพราะรัฐธรรมนูญปี40ผ่านมาแล้วก็มีรัฐธรรมนูญอีกตั้งหลายฉบับมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับ60บางคนอาจจะหลงลืมประเด็นนู้นประเด็นนี้เป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทุกคนนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยววันนี้รู้กันผมจะไปดูเรื่องข่าวบริการแป๊บนึงครับสักครู่กลับมาครับขอขอบคุณมิตรของเราปุ๋ยมูลค้างคาวแท้ที่แก้ปัญหายางหน้าตายได้ผลจริงปุ๋ยมูลค้างคาวตราขาวแก้วจากบริษัทกิติรุ่งเรืองการเกษตรโดยคุณกิ่งการพุทธวงศ์หาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล์1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านคูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรเวลาเหลือน้อยจริงๆเอาเท่าที่รีบๆหน่อยแล้วกันนะครับศพของคุณแม่ละเอียดสุภศรีอยู่วัดเพตราสุขารมวันพุธที่20กุมภาพันธ์16นาฬิกาชาปนกิจที่ศาลาธรรมสุภาพนะครับขออภัยครับตั้งศพที่ศาลาธรรมสุภาพแล้วก็ชาปนกิจวันพุธ20กุมภาพันธ์4โมงเย็นที่เมนวัดเพตราสุขารมเป็นแม่ของสามีคุณลำพาฟุ้งเฟื่องแสงเทียนบีชรีสอร์ทนะครับ23กุมภาพันธ์เชิญร่วมฟังเทศมหาชาติวัดเพตราสุขารมแล้วก็งานประเพณีทำบุญข้าวหลาม3หมู่บ้านที่สนามกีฬาบ้านยายดาที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองเป็นพิธีเผาข้าวหลาม3หมู่บ้านหมู่3หมู่11หมู่14 8โมงเช้าของวันนี้เชิญร่วมกันศพนายวิเชียรพุ่มพวงตั้งศพวัดเนินเขาดินตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงชาปนกิจพฤหัส21กุมภาพันธ์15นาฬิกาอาจารย์วิทยาพิสุทธิทรัพย์บอกมาเวลาหมดแล้วครับไปกันพรุ่งนี้เช้าคุยกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีด้วยกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ